น้าน้องสาวโรเบิร์ตเปิดใจปมหาประโยชน์เผยคำพูดไม่คิดทำให้บอลเกลียดเจ็บปวดบอลเกลียดพูดแค่นี้มันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้กลายเป็นดราม่าระหว่างภรรยาใหม่ของโรเบิร์ตสายควันและครอบครัวของโรเบิร์ตหลังบอลเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหากันในเรื่องของเงินทองพร้อมทั้งขอร้องอย่ามาเรียกร้องอะไรโดยพร้อมสู้เพื่อช่วยแจวภรรยาโรเบิร์ตนั้นล่าสุดครอบครัวของโรเบิร์ตออกมาเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยน้ากาหลงพุ่งรัตน์น้าสาวแท้ๆของโรเบิร์ตเปิดใจว่าตนดูแลโรเบิร์ตมาตั้งแต่เขาอายุ6 ขวบเนื่องจากแม่ของเขาทิ้งไปมีสามีใหม่ที่ต่างประเทศซึ่งนอกจากโรเบิร์ตตนยังต้องดูแลน้ำฝนน้องสาวของโรเบิร์ตอีกด้วยเท่ากับเป็นแม่อีก1 คนตนก็เลี้ยงตามประสาอดมื้อกินมื้อเพราะฐานะยากจนตอนนั้นยังชีพด้วยการเล่นลิเกตนเลี้ยงโรเบิร์ตมาตลอดแม้แต่ตอนที่เขาไปติดยาซึ่งตนก็ยังได้ส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินจนหายจากนั้นน้องสาวเขาก็เลยเอาไปฝากกับหวีดอกมะดันตลกชื่อดังสมัยนั้นจนท้ายที่สุดก็มาอยู่กับบอลเชิญยิ้มหากให้ตนพูดตามความจริงเลยตั้งแต่โรเบิร์ตมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรให้ตนเลยจนกระทั่งน้องสาวแท้ๆเป็นคนไปบอกโรเบิร์ตว่าส่งเงินให้น้าบ้างเขาจึงได้เริ่มส่งเสียให้เดือนละ2,000และเมื่อวันแม่ปีก่อนตนก็ได้ขอเขาตรงๆเลยว่าขอเงินหน่อยโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่ให้นะแต่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ 3,000 บาทซึ่งตนได้รับมาปีกว่าจนเขาเสียชีวิตอีกทั้งยังยืนยันอีกด้วยว่าไม่คิดมาเอาผลประโยชน์ใดๆจากครอบครัวโรเบิร์ตเราไม่เยี่ยมหลานไม่สบายเป็นคุณจะมาเยี่ยมไหมเราเปรียบเหมือนแม่มันเราก็อยากมาเยี่ยมวันหนึ่งที่บ้านเขาพูดให้ฟังเลยตลกมากันหลายคนบอลก็มาเยี่ยมบอลจะกลับบ้านป้าก็พูดเลยบอลมาเยี่ยมเบิร์ตเหรอบอลก็บอกครับก็ถามเอาเงินมาให้เบิร์ตวันละเท่าไหร่ละบอลก็บอกผมให้บ้างวันพัน2,000ครับป้าก็บอกเออดีแล้วลูกสงสารมันไม่สบายบอลเกลียดป้าพูดแค่นี้มันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้ด้านน้ำฝนน้องสาวโรเบิร์ตเผยว่าน้าไม่ได้อยู่สังคมแบบนี้ค่ำมาก็นอนแล้วไม่เข้าใจว่าหลานมาอยู่แบบไหนบางทีคำพูดเขาก็อาจจะพูดไปโดยไม่รู้ว่าพูดแบบไหนอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องสมบัติเราไม่เคยไปเอาเลยเราเป็นน้องแท้ๆที่บอลพูดชื่อว่าฝนเป็นน้องเราจะพูดให้หลานคือหลาน2 คนที่เป็นลูกสาวโรเบิร์ตยังไม่มีบ้านถ้าพี่ชายเราเสียชีวิตไปเด็กจะได้มีบ้านอยู่เพราะตัวเราเองก็มีบ้านที่หัวหินแล้วกำลังผ่อนอยู่ขอบคุณที่มาป๊อปทูเดย์อมรินทร์ทีวีเอชดี ณวัฒน์ทนไม่ไหวออกมาพูดแล้วปมมิสแกรนด์ตอบคำถามเชียร์นักศึกษาโดยระหว่างการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ในรอบตอบคำถาม5 คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้คำถามจากกองประกวดชุดเดียวกันนั่นคือจากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมขณะนี้สอกเข้าความรุนแรงยิ่งขึ้นหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยอยากจะพูดกับฝ่ายใดระหว่างผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลและพูดอะไรเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนว่าคำถามเช่นนี้หากมองในมุมของการประกวดนางงามก็อาจจะดูยากพอควรเนื่องจากตัวนางงามต้องมีความกล้ามากพอที่จะเลือกแสดงความคิดเห็นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมผู้เข้าประกวดทั้ง5 คนก็มีการแสดงทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปแต่หนึ่งในนั้นได้ตอบคำถามด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อผลกระทบที่จะตามมานั่นคือน้ำพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์นักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์การจัดการ
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มิสแกรนด์ระนองโดยคำตอบเธอเลือกที่จะเข้าไปคุยกับฝั่งผู้ชุมนุมเพื่อยืนยันสิทธิ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประเทศพร้อมกับบอกว่าต้องการจะไล่ให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกจากประเทศนี้ไปโดยบอกว่าจากใจนะคะขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรามากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยว่า If you call this country as ThailandWe need real democracy, moreover. We need you to get out of this country. หากคุณเรียกประเทศนี้ว่าประเทศไทยพวกเราในฐานะประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆและมากไปกว่านั้นคือเราต้องการให้คุณออกจากประเทศนี้ไปสุดท้ายแล้วด้วยคำตอบที่ชัดเจนนี้ทำให้เธอสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ไปครองแน่นอนว่าเมื่อคำพูดของเหล่าสาวงามทั้ง5คนถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างนางงามกับการแสดงออกทางด้านการเมืองอีกทั้งตำหนิไปถึงหน้าตาของสาวผิวสีที่ครองมงกุฎด้วยถ้อยคำหยาบคายล่าสุดวันที่21กันยายน63ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าตัวยอมรับเลยว่าคำถามที่ใช้เป็นคำถามจากกองประกวดซึ่งเป็นการนำสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นองค์ประกอบหลักพร้อมกับยืนยันว่าตนได้มีการกำหนดวันตัดสินไว้แล้วก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งปีแต่เป็นเรื่องที่บังเอิญไปตรงกับการชุมนุมจึงมองว่านี่เป็นคำถามที่เหมาะสมที่สุดและได้ให้เกียรติผู้เข้าประกวดเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดมิได้เป็นการบังคับพร้อมกันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ของมิสแกรนด์ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการค้นหาผู้หญิงสวยเพราะฉะนั้นเวทีตนจึงจะไม่ทำอะไรปลอมๆไม่ว่าจะเป็นการยิ้มหรือแม้แต่เมื่อต้องพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่มีการอวยใดๆดังนั้นคำตอบของน้องน้ำก็ถือว่าได้สะท้อนความคิดอันบริสุทธิ์ภายใน30วินาทีให้คนที่ได้ฟังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีไม่เกี่ยวกับว่าตนชอบหรือไม่ชอบคำพูดไหนเพราะส่วนตัวจะเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนบนเวทีอยู่แล้วซึ่งมองว่าสิ่งที่น้องน้ำพูดไม่ได้แรงจนเกิดไปเฉยๆมากเพราะใจความของคำตอบคือการรักประเทศไทยไม่อยากให้ใครมาทำร้ายประเทศอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันก็เท่านั้นคุณณวัฒน์กล่าวอีกว่าตนถามน้องน้ำว่าทำไมถึงเลือกที่จะตอบแบบนี้น้องน้ำบอกว่าเป็นความเคลือบแคลงใจในฐานะคนไทยที่รักประเทศไทยที่ไม่ชอบในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งเรื่องสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของความชัดเจนการใช้กฎหมายเดียวกันแต่มีผลกับคนแต่ละคนต่างกันดังนั้นอยากให้ทุกคนใช้ตรรกะแห่งความเข้าใจความอ้อมช้อมหรือสิทธิมนุษยชน human rights และการพูดอย่างเสรีภาพในที่สาธารณะ right of speech ซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนควรมีสิทธิทำไม่ได้หมายความว่านี่คือการเลือกข้างของเวทีใดเวทีหนึ่งเพราะจากการตอบของทั้ง5คนมีความหมายเหมือนกันหากตนเลือกข้างจริงก็คงต้องให้มงกุฎใหญ่กับทั้ง5คนมองว่านี่เป็นการตั้งข้อกล่าวหาของคนที่คิดลบตนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างไม่อยากให้นำเรื่องของนางงามไปผสมกับเรื่องของการแบ่งข้างทางการเมืองพร้อมกับการตั้งคำถามกลับว่าทำไมคนไม่โฟกัสที่การตอบคำถามรอบ10คนที่เกี่ยวกับการนำเสนอเพลงที่บ่งบอกถึงสถานการณ์โควิด-19
และการอยู่ร่วมกันความสวยไม่ได้มีนิยามเดียวหากใครบอกว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมชาติความสวยเป็นปัจเจกที่ไม่มีบทสรุปและยืนยันชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเรื่องนางงามกับการเมืองสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้ที่สำคัญคือทุกชีวิตทุกอาชีพในประเทศไทยสามารถที่จะมีสิทธิในการพูดถึงเรื่องการเมืองได้เห็นต่างได้มีอิสระทางด้านการคิดภายใต้กรอบของกฎหมายและทุกคนต้องเข้าใจในบริบทของการเห็นต่างอย่าพยายามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนคุณวัฒน์กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณอมรินทร์